Call of Duty Mobile เกมมือถือสุดมันที่พัฒนาจาก1แฟรนไชส์เกมแนว FPS ที่ดีที่สุดพร้อมโหมดการเล่นที่หลากหลายอย่าง Multiplayer Battle Royale และอีกมากมายเปิดสมรภูมิรบหาตัวแทนประเทศไทยสู่การชิงชัยระดับโลกกับ CODM Ultimate Warfare การแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพร้อมของรางวัลสุด Exclusive มากมายเพื่อเฟ้นหาทีมที่ดีที่สุดในประเทศไปแข่งต่อในรอบภูมิภาคก่อนเข้าสู่ CODM World Championship 2020การแข่งขัน CODM Ultimate Warfare เป็นการคัดเลือกแบบ3รอบการแข่งขันประกอบไปด้วย1รอบโซโล2รอบทีม3รอบออนไลน์ควอลิฟายเออร์สำหรับในรอบที่1และ2จะเป็นการเก็บคะแนนจากการเล่นในหมดจัดอันดับหรือ Ranking และรอบที่3จะเป็นการนัดแข่งขันระหว่างทีมที่เข้ารอบที่3ด้วยกันเองในรอบแรกโซโลจะถูกแบ่งออกเป็น4รอบในระยะเวลา4สัปดาห์ระบบจะทำการเริ่มนับคะแนนเมื่อถึงวันที่กำหนดซึ่งจะนับเฉพาะ10เกมแรกที่เล่นในโหมดจัดอันดับโดยคะแนนจะถูกนับก็ต่อเมื่อคุณทำการเล่นในโหมดจัดอันดับแบบเล่นคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนร่วมทีมคะแนนที่ได้ต่อ1เกมที่ชนะจะขึ้นอยู่กับอันดับแรงกิ้งของคุณในขณะนั้นโดยแบ่งตามตารางคะแนนดังนี้เมื่อทำคะแนนได้ถึง80คะแนนคุณจะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันรอบทีมพร้อมรับของรางวัล Exclusive มากมายหากทำคะแนนไม่ถึงไม่ต้องเสียใจไปคุณสามารถทำการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปโดยคะแนนจะมีการรีเซ็ตเป็นศูนย์ในแต่ละสัปดาห์รอบทีมผู้เล่นที่ผ่านรอบโซโล่สามารถจับกลุ่มเพื่อสร้างทีมสำหรับการแข่งขันในรอบทีมได้โดยสามารถมีผู้เล่นตัวจริงได้ทั้งหมด5คนและผู้เล่นตัวสำรองได้1คนหากแรงของผู้เล่นต่างกันมากจะไม่สามารถเล่นแรงด้วยกันได้และคุณสามารถยกเลิกการสร้างทีมได้หากยังไม่ได้เล่นเก็บคะแนนในรอบทีมนั้นระบบจะนับคะแนนจาก30เกมแรกในหมดจัดอันดับโดยระบบจะให้คะแนนทีมชนะตามคะแนนแรงเฉลี่ยของทีมดังตารางคะแนนนี้เงื่อนไขสำหรับการได้รับสิทธิ์แข่งขันต่อในรอบออนไลน์ควอลิฟายเออร์มีดังนี้ 1. ต้องทำการแข่งขันให้ครบ30เกมไม่ว่าจะอยู่ในอันดับใดก็ตามเพื่อรับรางวัล Character Skin ระดับ Epic 2. ต้องทำคะแนนให้อยู่ใน192อันดับแรกของตารางจัดอันดับเพื่อรับรางวัล 1,000 CP พร้อมสิทธิ์ในการแข่งขันรอบออนไลน์ควอลิฟายเออร์หากแข่งขันไม่ครบ2เงื่อนไขตามกำหนดทีมดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์แข่งขันในรอบถัดไปรอบออนไลน์ควอลิฟายเออร์ทีมทั้ง192ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ32ทีมโดยการจัดกลุ่มจะขึ้นอยู่กับลำดับบนลีดเดอร์บอร์ดมาแข่งขันในรูปแบบซิงเกิลอลิมิเนชั่นทีมที่ดีที่สุดแต่ละกลุ่มทั้ง6ทีมพร้อมทีมวาง2ทีม Shaper Esports และ Tokyo Striker One Shot One Kill จากทัวร์นาเมนต์ Thailand Championship 2020จะเข้าไปต่อสู้กันในรอบ8ทีมสุดท้าย Ultimate Warfare Grand Final ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน Ultimate Warfare Grand Final เร็วๆนี้ร่วมเฟ้นหาตัวแทนทีมชาติไทยกับสมรภูมิสุดเดือด CODM Ultimate Warfare เผชิญความท้าทายและก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งใหม่ของตัวคุณเองเปิดให้เข้าสมรภูมิพร้อมกัน16กรกฎาคมนี้